สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผัวแค้นฟ้องหย่าเมียเงื่อนไขง่ายๆเลือกจะคืนไตหรือจ่ายชดเชย54ล้านลั่นคืนให้ได้เหรอเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานคดีหย่าร้างที่เงื่อนงำทำคนทั้งโซเชียลอึ้งไปตามๆกันเมื่อสามีฟ้องหย่าภรรยาพร้อมเรียกร้องให้เธอคืนไตที่เคยบริจาคให้หรือจ่ายเงินชดเชยเป็นเงิน 1.2 ล้านปอนด์หรือราวๆ45ล้านบาทแทนด้านแพทย์รีบชี้แจงไตให้แล้วให้เลยไม่สามารถคืนให้เจ้าของได้ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่าดร.ริชาร์ดบาติสตาผู้เป็นสามีได้ฟ้องหย่าภรรยาพร้อมเรียกร้องให้เธอคืนสิ่งของแปลกประหลาดแทนที่จะเรียกร้องทรัพย์สินตามปกติทั่วไปอย่างไตที่เขาบริจาคให้เธอเมื่อปี2544หรือไม่งั้นเธอต้องจ่ายเงินชดเชยเป็นเงินจำนวน 1.2 ล้านปอนด์หรือ54ล้านบาทแทนโดยก่อนหน้านั้นทั้งคู่ได้แต่งงานเป็นสามีภรรยากันเมื่อปี2533และมีลูกด้วยกันถึง3คนซึ่งหลังแต่งงานได้ไม่นานชีวิตคู่ก็เริ่มมีอุปสรรคภรรยาของเขาเผชิญกับปัญหาสุขภาพร้ายแรงด้วยความรักและความต้องการที่จะช่วยชีวิตภรรยาดังสามีจึงตัดสินใจบริจาคไตครั้งหนึ่งให้เธอหลังจากที่เธอเคยได้รับการผูกถ่ายไตมาแล้ว2ครั้งแต่ไม่สำเร็จน่าเศร้าที่หลังจากบริจาคไตได้เพียง4ปีฝากภรรยาได้ขอหย่ากับเขาทำให้เขาโกรธแค้นอย่างยิ่งเพราะเขาคาดว่าภรรยาของเขาแอบคบชู้อย่างแน่นอนเขาจึงเรียกร้องให้เธอคืนไตที่เขาเคยบริจาคให้เธอไปหรืออีกทางนึงคือจ่ายเงินชดเชยเป็นมูลค่ามหาศาลอย่างไรก็ตามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ออกมายืนยันว่าตามหลักการแพทย์แล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่จะผ่าตัดเอาไตคืนเนื่องจากอาจเกิดความเสี่ยงต่อชีวิตอีกทั้งไตนั้นกลายเป็นอวัยวะของเธอแล้วการผ่าตัดเอาออกจะทำให้เธอต้องฟอกไตหรือเสียชีวิตได้ทั้งนี้ทางด้านศาลที่พิจารณาฟ้องร้องนี้กลับปฏิเสธข้อเสนอของทางสามีโดยได้กล่าวเพิ่มเติมไว้ว่าความพยายามของจำเลยในการเรียกร้องค่าชดเชยทางการเงินนั้นไม่เพียงแต่ขัดต่อกฎหมายเท่านั้นแต่ยังอาจทำให้จำเลยต้องถูกดำเนินคดีอาญาอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ